ดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราขออนุญาตแบ่งปันในเรื่องของเรื่องของสถาปานิดนึงนะครับคือช่วงที่สถาปามาเมืองไทยเนี่ยมีนักข่าวโปรตุเกสนะครับสัมภาษณ์ถามผมมาว่าการที่สถาปามาเยือนไทยเนี่ยให้อะไรมีประโยชน์สิ่งดียังไงกับคนไทยกับที่ประชาชนไทยบ้างผมก็เลยบอกเขาไปว่าไปหลายอย่างแต่สิ่งนึงเนี่ยที่ผมบอกเขาเลยก็คือว่าบรรดาการผลิตไทยเนี่ยเวลาเราอยู่ที่เนี่ยเราเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับยังไม่ถึง 1% ของประเทศเป็นคนกลุ่มน้อยอาการที่ภาษาปามาที่เนี่ยมันทำให้เราตระหนักขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าเราเป็นคนกลุ่มน้อยที่นี่แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ใหญ่มากในโลกก็คือภาษาจากคาทอลิกนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วโลกนะครับก็ใหญ่มากนะครับเราจะเห็นว่าพระคานินันไหนบรรดาพระสังฆราชที่มาร่วมงานในสนามสุขครับเยอะมากคือพระสังฆราชไทยจะผมเห็นคนใส่หมวกอย่างเงี้ยสูงๆเดินเข้ามาเราไม่รู้หรอกใครมาบ้างแต่เรารู้ว่าพระสังฆราชไทยจำนวนไม่ถึงขนาดนี้นะครับมากันหมดเลยนะครับเพื่อที่จะแบบมาขอพวกพระสังฆปาเหมือนกับเรานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเหล่านี้เป็นความทำให้เรามีกำลังใจนะครับที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นส่วนน้อยที่นี่เนาะแต่ว่าเราเป็นส่วนสำคัญนะครับของพระสังฆราชของโลกด้วยนะครับแล้วก็หัวข้อวันนี้นะครับเป็นเรื่องกับแม่พระก็เป็นเรื่องคาทอลิกกับคาทอลิกเรื่องนึงนะครับอันนี้แรงบันดาลใจตอนแรกคุยว่าจะคุยเรื่องโป๊กไหมเห็นทุกคนก็คุยเรื่องโป๊กหมดอยู่แล้วนะครับพอโป๊กมาหาอ่านในไลน์อุ้ยเยอะแยะนะครับผมคิดว่าไม่รู้จะพูดอะไรที่มากไปกว่านั้นได้นะฮะแต่มีแรงบันดาลใจนี่อย่างนั้นคือว่าปรากฏว่าผมเป็นคนมีเพื่อนโปรเตสแตนต์เยอะนะครับโปรเตสแตนต์แบ่งอะไรเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึงดีใจกับเราอุ้ยโป๊กมาอยากไปเยี่ยมโป๊กอยากเข้าได้ไหมอยากไปดูว่าอยากไปร่วมกับเราอย่างเงี้ยปรับเพิ่มชื่นชมนะฮะไอ้กลุ่มนึงโอ้ยทางนี้คู่นี้ยิ่งใหญ่เลยพระสนองป้าผิดไม่มีอะไรต้องผีเองไอ้เนี่ยยี่อวยไปในเฟซบุ๊กกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยมีแรงบันดาลใจกับเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือในทัศนคติของเราเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติหรือว่ามีสถานะอันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นสถานะพิเศษถ้าเกิดสมมติเราเอาแต่พระคัมภีร์อย่างเดียวเนี่ยสถานะนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะพระคัมภีร์เนี่ยเขียนโดยผู้ชายแล้วพระคัมภีร์เนี่ยเขียนเน้นสอนให้ผู้ชายอ่านไม่ได้เน้นให้ผู้หญิงอ่านในยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องผู้หญิงจะไม่ค่อยเขียนแต่เรื่องของผู้หญิงที่ถูกเขียนเยอะที่สุดในพระคัมภีร์ก็คือแม่พระใช่ไหมครับพระแม่มารีนะครับแล้วพระแม่มารีเนี่ยไม่เคยหยุดที่จะมาเยี่ยมเยียนพวกเราโป๊กเนี่ยไปเยือนไทยใช่ไหมครับไปเยือนบ้านที่โน่นบ้านที่นี่บ้านเนี่ยสถานการณ์ต่างๆมีคนหนึ่งเที่ยวไปทั่วไปหมดเลยนะครับตลอดเวลาเลยนะครับได้หัวใจมาเป็นแม่ก็คือพระแม่มารีแม่พระจะไปประจักษ์ที่โน่นที่นี่มาหามาเยี่ยมลูกๆของแม่ตลอดนะครับมีสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากก็คือที่ลิทูเนียลิทูเนียอยู่ที่ไหนนะครับลิทูเนียเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับโปแลนด์และอยู่ใกล้ๆกับเยอรมันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรัสเซียแล้วก็จะเป็นยุโรปตะวันออกนั่นเองนะครับอยู่แถวนี้นะฮะทีนี้อย่างที่เรารู้ว่าตอนมีการปฏิรูปโปรเตสแตนต์เนี่ยเกิดที่เยอรมันใกล้ๆนี่นะครับทางที่ลูเทอร์คาวินอะไรพวกนี้เข้ามาที่นี่มีโปรเตสแตนต์หลายสายสายหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะดุเดือดเราอาจจะรู้จักว่าลูเทอร์ปฏิรูปเทอร์แยกนิกายเป็นโปรเตสแตนต์อยู่คนเดียวเนาะแต่ว่ามันมีหลายๆนิกายย่อยโปรเตสแตนต์เนี่ยซึ่งบางคนดุเดือดกว่าลูเทอร์ด้วยอย่างเช่นคาวินเนี่ยเป็นสายที่มันแข็งมากนะฮะคาวินเนี่ยเข้าไปในลุติกิทูเนียซึ่งเป็นคาทอลิกเป็นประเทศคาทอลิกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะฮะดูต่อไปที่มาเนี่ยนะครับเริ่มที่ลิทูเนียเนี่ยเริ่มเป็นคาทอลิกตั้งแต่ปีคศ1251นะครับโดยเจ้าชายพระองค์นึงนะครับของลิทูเนียเนี่ยอาศัยสมรสกับเจ้าหญิงซึ่งเป็นชาวโปแลนด์คือเป็นคาทอลิกนะก็เลยกลับแดนคริสตชนบรรยากาศของลิทูเนียก็จะเป็นแบบนี้โล่งๆนะครับที่เป็นทุ่งหญ้ากว้างๆนะครับเป็นชนบทสดใสนะครับลิงสักพ่อปู่นะครับทีนี้พอถึงช่วงปีคศ1457นะครับมีคริสตชนใจศรัทธาชื่อว่าเปตรัสเกโรลัสเนี่ยเขาได้สร้างวัดขึ้นมาหลังหนึ่งที่ซิลูวาซิลูวาคือเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในลิทูเนียนะครับถวายกับแม่พระบังเกิดนะครับแล้วปรากฏว่าวัดนี้มีความพิเศษคือมีอัศจรรย์เนื่องจากว่ามีการเอารูปจากกรุงโรมเนี่ยมาไว้ที่วัดนี้นะครับเป็นรูปไอคอนก็คือรูปวาดแม่พระนะ
กุ้งกับพระลูกพระกุมารนะครับปรากฏว่ามีอาจารย์บ่อยนะครับที่วัดนี้นะฮะก็เลยกลายเป็นที่โด่งดังตั้งแต่ช่วงแรกๆที่วัดนี้ถูกสร้างแบบเตียงพศ2400กว่าแล้วเนี่ยก็มีอาจารย์มีคนมาแสวงบุญอยู่ด้วยนะครับที่วันที่8กันยายนทุกปีเนี่ยที่จะชนทูตที่ทุ่งเนียเนี่ยจะพามากันมาที่นี่เพื่อฉลองวันพระวันเกิดนะครับแต่ต่อไปแต่แล้วนะครับพอช่วงเกิดการปฏิรูปโปรเตสแตนต์เนี่ยช่วงปี1532นะครับปาทิคาวินเนี่ยเข้ามาทางที่ทุนเนียนแล้วปรากฏว่าผู้นำนะครับที่เนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยเปลี่ยนศาสนาเป็นคาวินไปเป็นโปรเตสแตนต์คาวินเปลี่ยนนิกายนะพอเปลี่ยนนิกายปุ๊บเขาก็เบียดเลยกำจัดเลยคาทอลิกให้หายไปนะครับบังคับทุกคนให้เปลี่ยนศาสนาให้หมดใครแอบซ่อนนี่ไม่ได้เลยนะครับทำลายวัดคาทอลิกเลยออกไปเลยเขาไม่เปลี่ยนคาทอลิกมาเป็นวัดคาวินนะเขาทำลายทิ้งไปเลยครับแล้วก็สร้างใหม่ทีนี้คุณพ่อในช่วงเวลานั้นเนี่ยช่อเจ้าอาวาสองค์สุดท้ายอ่ะเหมือนได้รับแรงดลใจพลังการดลใจจากพระเจ้าว่าต้องท่านแต่ถูกขับไล่ในประเทศละท่านเลยเอากล่องมาอันนึงเอารูปแม่พระศักดิ์สิทธิ์ของจากโรมเนี่ยใส่ซ่อนในกล่องนี้แล้วก็ได้เอาเอกสารอุปกรณ์ทำนิซาต่างๆและเอกสารที่พิสูจน์ว่ากษัตริย์แห่งลิทัวเนียมหาราชเนี่ยเคยถวายที่ดินนี้แก่พระศาสนาจักรคาทอลิกแล้วใส่กล่องไว้แล้วก็เอาไปซ่อนนะครับก่อนที่โบสถ์จะถูกวัดแม่พระบังเกิดถูกทำลายแล้วเอาไปนั่งกองนะครับแล้วไม่มีใครรู้เลยว่ากล่องนี้ไปไหนแล้วพ่อก็หนีไม่หายเลยเหตุการณ์ที่ผ่านไปนานถึง80ปีนะฮะทีนี้80ปีเนี่ยจนกระทั่งคาทอลิกที่นั่นน่ะเหลือแต่คนแก่แก่เด็กใหม่ๆเนี่ยถูกสอนเป็นโปรเตสแตนต์เขาวิ่งหมดเลยนะฮะคนก็ค่อยความศรัทธาคาทอลิกเลื่อนหายคนแก่พอจำได้ลางๆว่าตรงนี้เคยมีว่าคาทอลิกแต่ว่าตอนนี้ไม่มีละเป็นทุ่งหญ้าหมดละแล้วก็เลี้ยงแกะกันนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งในฤดูร้อนปี1608นะครับบรรดาเด็กเลี้ยงแกะกำลังเล่นอย่างสนุกสนานตรงนี้ปรากฏว่าต่อไปกำลังเล่นเลี้ยงแกะอยู่ดีๆมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นนะครับเธอพวกนี้แต่งตัวไม่เหมือนชาวลิทัวเนียเธอใส่ผ้าคลุมผมสีขาวแล้วอุ้มลูกมานะฮะอย่างที่ผมเคยบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเวลามาจากโปรเตสแตนต์เนี่ยตอนที่แม่พระปฏิบัติเคยเล่าแล้วนะคะที่เตฟอนตาเน่ที่อิตาลีใช่ไหมครับมาจากกับโปรเตสแตนต์แม่พระก็เลยถือพระคัมภีร์มาเรื่อยๆหนึ่งอันนี้พระประจักษ์กับโปรเตสแตนต์นะครับพระคุมารเลยถือพระคัมภีร์มาเรื่อยๆหนึ่งเพื่อยืนยันว่าคาทอลิกเนี่ยอ่านพระคัมภีร์นะแต่ว่าไม่อ่านนะก็เล่นอยู่เอาเห็นผู้หญิงกับเด็กปรากฏตัวปุ้มลูกมาอย่างนี้ชุดสีน้ำเงินนี้แม่บอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยนะเป็นผู้หญิงสาวสวยมากดูอายุยังน้อยอยู่เลยด้วยแล้วปุ้มลูกเล็กๆไว้นะครับแต่เธอเนี่ยร้องไห้ตลอดร้องไห้ตลอดเวลาทุกคนตกตะลึงกับภาพที่เห็นเพราะว่าเด็กๆก็ยืนยันว่าทั้งสองคนนี้มีแสงออกมาจากตัวด้วยนี่ไม่ใช่คนแน่นอนละเด็กก็เกิดความตกตะลึงนะครับแล้วเธอก็ร้องไห้อย่างเดียวไม่พูดอะไรเด็กก็ไม่กล้าถามอะไรนะครับเด็กก็บรรยายว่าน้ำตาบางหยดก็จะเห็นว่าไหลที่แก้มบางหยดเนี่ยตกลงไปถึงพื้นเลยกระทบก้อนหินที่เห็นเลยนะครับว่าน้ำเนี่ยกระทบก้อนหินเลยอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับว่ารูปพวกนี้ดูมีเป็นสิ่งที่มีตัวตนอ่ะไม่ใช่เป็นแค่ภาพนะฮะบรรยายด้วยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงสาวสวยที่มีผมสีน้ำตาลอันนี้ผู้เมียจะไม่เห็นผมแต่ว่าเด็กบรรยายว่าจริงๆจะมีเห็นผมแรกออกมานะครับเป็นผมสีน้ำตาลสวยนะต่อมาแล้วก็ไปเล่าให้ญาติฟังนะครับเขาบอกว่าสอบสวนยังไงก็ตามถามเด็กกับเด็กแยกกันแล้วก็ให้เล่าเด็กทุกคนเล่าเหมือนกันหมดคือเห็นเหมือนกันหมดก็เลยไปเล่าให้ศาสนาจารย์โปรเตสแตนต์คาวินฟังนะครับวันนี้เห็นผู้หญิงมีแสงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสิ่งแรกที่ศาสนาจารย์พวกนี้พูดก็คือเป็นปีศาจไม่มีพรุ่งนี้มันต้องปีศาจต้องมาหลอกเด็กพรุ่งนี้แน่ๆเลยให้กลับไปเป็นคาทอลิกนะครับไม่เชื่อต่างๆก็เลยไปดูสถานที่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเด็กตรงนี้แหละมาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะศาสนาจารย์คนนี้มีชื่อด้วยนะซาเลโมนัสนะครับร่วมสังเกตการโดยพยายามอธิบายว่าเป็นเรื่องหลอกลวงไม่จริงหรอกอะไรต่างๆนานานะฮะระหว่างที่กำลังพูดกับเด็กว่าเนี่ยหลอกลวงเป็นผีปีศาจผู้หญิงคนนี้ก็ปรากฏตัวทันทีปึ้งศาสนาจารย์นี่ก็อึ้งไปเลยทุกคนอึ้งตกกระจายกันหมดตะลึงนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนเดิมก็คือยืนแล้วก็ร้องไห้นะครับศาสนาจารย์คนนี้ก็เลยถามว่าเธอร้องไห้ทำไมทำใจกลางขึ้นมาใต้สติเธอร้องไห้ทำไมผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่าแต่เดิมนะที่แห่งนี้พระบุตรของแม่ได้รับเกียรติและการนมัสการแต่มาตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องสวนไร่นาผู้จบ
ผู้หญิงคนนี้หายแวบไปต่อหน้าทุกคนนะครับทุกคนพูดไม่ออกอึ้งปรากฏการณ์นี้คือทุกคนเห็นนะครับแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่านี่อะไรยังไงนะครับต่อมาเรื่องการประจับเนี้ยนะฮะชาวบ้านเนี่ยซิสโก้เขาบอกว่าศาสนาจารย์เขาได้ยังพยายามอีกนะว่าเป็นปีศาจหรืออะไรยังพยายามไม่ยอมรับแต่ชาวบ้านไม่อย่างนั้นนะครับชาวบ้านเนี่ยซึ่งจำจดจำการสอนจากพ่อแม่จากรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยเรื่องฟื้นฟูกันถามกันเลยว่าเนี่ยเป็นพระแม่มารีมาประจักษ์ใช่ไหมต่างๆนานาคนแก่คนเฒ่าเริ่มเล่าเลยใช่แต่ก่อนมีวัดแม่พระอย่างนั้นอย่างนี้คนอุ้ยตื่นเต้นชาวบ้านตื่นเต้นกันมากล่ำลือกันเป็นทั่วเมืองเลยจนกระทั่งปรากฏว่ามีผู้ชายแก่คนหนึ่งครับตาบอดอายุร่วมร้อยปีแล้วใกล้จะร้อยปีอยู่แล้วได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บเขารีบบอกเลยว่าฉันน่าจำได้เพราะฉันน่าเป็นคนช่วยคุณพ่อฝังอีกขีดวันนี้เพราะมันเคยมีหีบนี้จริงๆนะครับคนเรียกว่างั้นพาไปชี้จุดซิคนแก่ตาบอดว่าไอตอนทำอ่ะตอนไปขุดเนี่ยตายยังดีแต่ว่าตอนนี้แก่มากมองไม่เห็นแล้วเป็นต้ออะไรไปเรียบร้อยแล้วอ่ะคำอ่ะเอาบอกได้ว่าอยู่แถวไหนพาไปก็ให้พาไปแบบงงว่าตรงไหนว่าตัวเองก็มองไม่เห็นอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏพอไปใกล้ๆสถานที่อยู่ดีตาหายมองเห็นหมดเลยคนแก่ตาบอกอุ้ยอยู่ๆก็มองเห็นจำได้แล้วตรงนี้ไปขุดเลยขุดขึ้นมาก็คือได้หีบอันนั้นขึ้นมานะครับและใช้เวลา10ปีในการต่อสู้กับศาลเพื่อที่จะบอกว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยเป็นของจริงนะครับสิทธิ์เนี่ยยังถือว่ามีอยู่ไหมต่างๆนานาในเวลา10ปีนะครับศาลได้จุเนียนคืนสิทธิ์ของสถานที่ในการที่ตั้งโบสถ์นี้กลับคืนสู่พระราชอาณาจักรคาทอลิกนะครับก็มีการนำคุณพ่อนะครับกลับมาแบบสร้างวัดเป็นวัดไม้อันนี้วัดแรกแต่ไม่ใช่แรกสุดเนาะเป็นแรกหลังจากที่มันหายไปแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับจนกระทั่งในปี1775นะครับพระสังฆปาก็ประกาศรับรองการประจักษ์นี้ว่าเป็นความจริงนะครับคือพระสังฆปาปีโอที่6นะครับประกาศรับรองว่าการประจักษ์ของแม่พระที่ทิโทเนียเป็นเรื่องจริงนะครับต่อมาปัจจุบันเนี่ยสร้างวัดใหม่แล้วอย่างมากนะครับความศรัทธาต่อรูปแม่พระต่างๆเนี่ยต่อของรูปแม่พระเองด้วยเนี่ยนะครับที่เป็นรูปพี่กลับมาเนี่ยก็ฟื้นเฟื่องฟูมากคนก็มาแสวงบุญเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องอยู่ชนชั้นกลางลงตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่ารัสเซียบุกลิทัวเนียแล้วโชคร้ายคือรัสเซียตอนนั้นไม่ใช่อัลดอร์ละเป็นคอมมิวนิสต์เรื่องก็เลยถูกซาให้เบาลงไปเพราะว่านี่เป็นสาเหตุในที่การประจักษ์เนี่ยคนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเหมือนกับที่ฟาติมานะครับจนกระทั่งลิทัวเนียได้เอกราชในปี1905นะครับท่านในนั้นเองชาวลิทัวเนียคาทอลิกกลับมาแสวงบุญที่นี่อีกครั้งนึงนะครับปัจจุบันก็ถูกสร้างใหม่นี่เป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างใหม่นะครับในปี1925นะครับแล้วก็วัดแห่งนี้ถูกยกขึ้นมาเป็นระดับมหาวิหารนะครับตอนเกิดนะครับกลับมาฟื้นฟูทุกอย่างเหมือนเดิมต่อไปนะครับคนแสวงบุญที่นี่พระสังฆปาจารย์วันที่2เรียกว่านี่เป็นรูทแห่งยุโรปตะวันออกคือคนมาเยอะมากแล้วก็มีอัศจรรย์การหายจากโรคการอะไรต่างๆตลอดเช่นเดียวกันนะครับดูต่อไปหินเนี่ยคือหินที่แม่พระประจักษ์แม่พระยืนอยู่บนหินก้อนนี้เขาเก็บหินก้อนนี้คือเขาสร้างข้อมีหินเลยครับสร้างพระแท่นเนี่ยเชื่อมีหินไปเลยนะฮะแล้วก็หินนี้ก็อยู่ข้างพระแท่นแม่พระนี้ทุกคนที่มาแสวงบุญก็สามารถมาแตะหินเพื่ออธิษฐานภาวนากับแม่พระได้นะครับเปิดให้ทุกคนเข้าสัมผัสกันต่อไปวัดสวยมากรูปนะครับที่เป็นรูปแม่พระนะครับเดิมเนี่ยก็ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงามนะฮะใส่กรอบต่างๆอย่างสวยงามขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าโดยเนื้องานอันเดิมที่คือรูปเดิมที่ถูกเก็บรักษาผ่านรอดการทำลายมาจนถึงปัจจุบันนะฮะก็ปฏิสถานอยู่ในวัดเช่นกันนะครับต่อไปพระสันตะปาปาจอมวันที่2เนี่ยเคยเสด็จมาที่นี่นะฮะแล้วก็พระองค์ก็อธิษฐานภาวนาที่พระแท่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อไปก็ปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นที่แสวงบุญซึ่งใครก็ยังไปแสวงบุญได้อยู่การประจักษ์เนี่ยนะครับเป็นที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าแม่พระเนี่ยเวลามาแม่พระเนี่ยจะไม่ได้มาเพื่อตัวเองแม่พระจะมาเพื่อผู้คนที่นั่นนะครับได้ฟื้นศรัทธานะครับแล้วก็เพื่อให้เกียรติกับพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของแม่พระนะครับการประจักษ์ที่ลิทัวเนียเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกอย่างว่าแม้ดินแดนตรงไหนเนี่ยแทบจะไม่เหลือคาทอลิกแล้วก็ตามนะครับแต่แม่พระเป็นแม่ของทุกคน
แม่ฮะก็ไปได้ทุกที่ไปได้เสมอแล้วแม่ฮะก็เป็นพิสูจน์อย่างนึงว่าแม่ฮะเป็นมารดาแห่งประการศพนะครับเป็นมารดาแห่งผู้แพทย์ธรรมแห่งมิชชันนารีทั้งหลายนะครับเพราะว่ามิชชันนารีเนี่ยในโลกนี้นะครับจะแพทย์ธรรมขนาดไหนยังไงเนี่ยนะครับแม่ฮะมาเนี่ยทีเดียวพลิกตลอดพลิกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่างมหัศจรรย์ครับในแม่ฮะนะครับก็ยังคงเสด็จเยี่ยมเยียนพวกเราอยู่เสมอนะครับยังมีการประจักษ์ของแม่ฮะนะครับยังมีการทำให้เราได้รู้ว่าสวรรค์น่ะไม่ได้ทอดทิ้งเรานะครับยังคงอยู่ดูแลเราเสมอนะครับขอบคุณครับ